ท่านผู้ชมครับวันนี้มีคลิปหนึ่งซึ่งน่ารักมากแล้วก็มีคนแชร์กันมีคนเข้าไปชื่นชมมีคนเข้าไปดูนะครับครับคุณหมอใจดีท่านหนึ่งครับในคลิปนี้นะครับปรากฏอยู่ใน TikTok นะครับใน TikTok ของชื่อเอสุการนะครับเป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เข้าไปชมนะครับให้เห็นน้ำใจของคุณหมอท่านหนึ่งที่มีต่อคุณลุงซึ่งคุณลุงเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะครับนี่คุณหมอเนี่ยเอาเงินมาให้กับคนไข้โรคมะเร็งคนไข้โรคมะเร็งคุณลุงคนนี้ขี่ซาเล้งมาระยะทาง90กว่ากิโลเมตรมาที่โรงพยาบาลคนเดียวครับก็เอาเงินให้กับคุณลุงเพื่อให้คุณลุงเนี่ยนั่งรถตู้มาคีโมอาทิตย์หน้าคุณลุงไม่ต้องปั่นซาเล้งมานะครับก็นั่งรถตู้มานะครับแล้วคุณหมอก็กำชับว่ามานะนะครับหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับปรากฏว่ามีคนเข้าไปดูล้านกว่าครั้งครับแชร์ไปมากกว่าหลายร้อยครั้งแล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชมคุณหมอคนนี้นะครับเป็นหมอทั้งกายและใจนะครับหมอดีๆแบบนี้อยากจะมีหมอดีๆแบบนี้สัก 90% ก็คงจะดีแต่ละคนนะฮะปลื้มใจจังเลยค่ะนะครับราชบุรีบ้านเรามีคุณหมอดีๆแบบนี้นี่เป็นหมอที่ราชบุรีครับเปิดมาเจอคลิปนี้แอบยิ้มกว้างแบบไม่รู้ตัวเลยจริงๆสังคมต้องการคนแบบนี้ขอบคุณแทนคุณลุงด้วยนะคะชื่นชมคุณหมอกันทั้งนั้นครับนี่นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเราก็นำเสนอข่าวคราวของอาต้อยเศรษฐาศิรฉายานะที่ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งนะแต่ว่าก็กลับมาที่บ้านมาฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีนะครับล่าสุดอาต้อยเศรษฐาก็กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะที่4แล้วก็จะต้องมีการให้คีโมก็จะมีผลข้างเคียงก็คือมีอาการแพ้แล้วก็อ่อนเพลียนะครับซึ่งคุณอีฟก็เป็นห่วงคุณพ่อนะครับก็เลยอยากจะหาวิธีการที่คลายเครียดเอนเตอร์เทนให้กับคุณพ่อก็เตรียมภาพยนตร์ที่มีดาราคนโปรดของอาต้อยนะครับก็คือโจซิงฉือนี่นะฮะคุณอีฟก็มีการโพสต์คลิปนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าการเอนเตอร์เทนพ่อเราต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมพ่อจะได้กินได้เยอะๆและหายไวๆนะครับต้องให้คุณพ่อได้ดูดาราคนโปรดนี่โจซิงฉือนะฮะกินเยอะๆเดี๋ยวก็หายนะครับคุณพ่อนี่นะครับก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอาต้อยเศรษฐาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะทั้งคนในวงการทั้งแฟนคลับแฟนเพลงนะครับนี่นะฮะนี่ก็ขอให้การเข้ากลับเข้าไปรักษาในครั้งนี้ก็ทำให้อาต้อยหายเร็วๆใช่นะแล้วก็กลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับใช่อย่าคิดอะไรมากใช่ฮะดูหนังไปท่านผู้ชมว่าวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับครับเท็จจริงเป็นประการใดไม่ทราบแต่ว่าที่ฮือฮาเนี่ยทั่วโซเชียลเลยเพราะว่ามีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์รับสมัครงานตำแหน่งหนึ่งครับท่านผู้ชมฟังดูนะฮะนอกจากชื่องานจะล่อใจแล้วเงินเดือนก็แม่ล่อตาด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นงานดูแลมหาเศรษฐีค่าตอบแทนมากถึงหลักแสนครับนี่ครับแน่นอนว่าเงินเดือนดีขนาดนี้คุณสมบัติก็ต้องเยอะนะครับอย่างแรกหน้าตาสวยระดับเทพสูง165เซนติเมตรขึ้นไปรูปร่างผอมแต่งตัวเก่งพูดภาษาจีนได้เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ถ้าเป็นลูกครึ่งจะดีมากมีความเป็นมืออาชีพเรื่องค่าตอบแทนใน1เดือนจะแบ่งจ่ายออกเป็น4รอบนะครับโดยหญิงสาวเจ้าของโพสต์เป็นคนดูแลเรื่องนี้ครับหากใครทำงานไม่โอเคก็จะไม่จ่ายเงินให้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันคนเชิดเงินหนีตอนแรกกำหนดไว้ 400,000 บาทต่อเดือนตอนนี้เพิ่มเป็น 500,000 บาทต่อเดือนฮะ 500,000 ต่อเดือนนี่ครับเป็น 500,000 บาทต่อเดือน1เดือนจ่าย4รอบเราจะจัดการเรื่องเงินเองใครตุกติกทำงานบ้างไม่จ่ายเงินป้องกันลูกค้า
และป้องกันคนเชิดเงินหนีตอนนี้เงินอยู่ที่เราแล้วค่ะนะครับเพิ่มเป็น 500,000 บาทสาเหตุการรับสมัครงานครั้งนี้เป็นเพราะเจ้านายเศรษฐีอยากได้คนมาคอยดูแลเวลาเหนื่อยจากทำงานนะครับเจ้านายต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยทำให้เหงาบ้างจึงอยากจะได้คนมาคอยอยู่ข้างๆหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปมันก็กลายเป็นไวรัลนะฮะรายได้น่าสนใจขนาดนี้ก็มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ามามากมายครับสาวเจ้าของโพสต์ก็คัดแล้วคัดอีกสุดท้ายเธอบอกว่าได้คนที่เหมาะสมทำตำแหน่งนี้แล้วนะครับจบฮะดูนะหนึ่งตำแหน่งได้แล้วด้วยใช่โอ้แลดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปนะมันดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปแล้วก็มาคือคนที่เขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้เนี่ยคือเขาไม่ได้บอกไงว่างานอะไรใช่แล้วคนที่คิดมากมันก็ดูล่อแหลมอ่ะใช่ดูล่อแหลมอ่ะใช่ไหมตรงที่บอกสเปคแต่แรกเลยอ่ะใช่ต้องสวยระดับเทพอ่ะดูแลมหาเศรษฐีแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยนะนั่นสิฮะก็คืออยู่กับมหาเศรษฐีอ่ะใช่มหาเศรษฐีอายุเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนั่นสิโพสต์นี้มันก็เลยถ้าคิดเยอะหน่อยมันก็จะดูล่อแหลมอ่ะใช่ใช่ดูต้องระวังใช่ครับดูสิฮะท่านผู้ชมฮะในโซเชียลมันมีอะไรแปลกๆนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับสจ.ดำนะครับที่สจ.ดำก็คือคุณธวัชชัยทองอ่อนซึ่งฆ่าตัวตายแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงคนในบ้านทั้งภรรยาแล้วก็ลูกเสียชีวิตรวมทั้งหมด4คนนะครับวันนี้ทางคุณสมรักษ์คำสิงก็ออกมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้กับผู้